ใช่เพราะว่าผมทำงานเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็สต็อกก็ทำมาเผื่อที่มาถึงเมื่อปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ได้บอกไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทางช่องของอะไรเพราะว่าด้วยนโยบายผังอะไรของช่องเขาก็เปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็โอเคเราก็เข้าใจตรงนี้ก็จบไม่โอ้คุยตั้งแต่ปีปลายปีที่แล้วแล้วครับอะไรนะก็มีคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นรายการที่พอมันไปสักพักในช่องเขาอาจจะมองอยากจะเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับผมแล้วก็เอาน้องบอยมาทำซึ่งก็ต้องให้กำลังใจเลยเพราะว่าเป็นการเพราะเวลาก็น้อยเหมือนผมเราเข้าใจว่าเวลาไปถ่ายเพราะผมเนี่ยถ่าย2วันแต่ว่าสต็อกนี่คือ30เท่าไหร่20วันกับการถ่ายเพราะฉะนั้นการยืนทำงานเนี่ยมันช่วงข้างที่จะอย่างน้อยมี10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจเลยแล้วก็น้องก็สู้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเกมที่สนุกก็ยังไงก็ฝากคนดูไว้ในการสำหรับผมก็หมดหน้าที่เดี๋ยวก็ตาม Move by Project ต่อไปที่ต้องทำในปีนี้ขึ้นมาอีกเอาไม่หรอกครับมันก็คงถึงวาระในการเปลี่ยนแปลงมั้งผมคิดว่าเพราะตัวผมเองในขณะที่เรา Move จากรายการนี้เราก็มีอีกประมาณ 3-4 โปรเจกต์ที่รออยู่ที่เราจะต้องไปไหนจะธุรกิจอีกนี่ร้านใหม่ร้านขนมก็เพิ่งเปิดก็ถือว่าช่วงนี้พักผ่อนก่อนพักผ่อนแล้วเดี๋ยวสักมีนาอะไรก็ได้เริ่มต้นกันใหม่ลุยกันใหม่ตอนนี้ก็กลับมาดูธุรกิจแล้วก็เป็นต่อก็ยังอยู่ครัวคิดก็นะฮะก็ยังต้องคิดทำอาหารอะไรต่อไปทัวร์ตัวแตกอีกไม่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ได้คุยกับได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็เข้าใจกันตามปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งสองรายการคือเปลี่ยนรูปแบบทั้งสองรายการอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเราเราก็คงจะต้องหาพิธีกรที่เหมาะสมที่สุดอยู่แล้วเราเองก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทุกอย่างก็ต้องมีการ move on นะฮะก็เดินหน้าต่อไปครับผมก็ไม่เข้าใจคำว่าเกเรคือเกเรเรื่องอะไรไปช้าผมว่าเรื่องเวลาคงไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะผมก็ไม่เคยทำให้งานเสียนะครับแล้วก็ผมเองก็ทำงานทุกงานที่ผมทำผมถ่ายรายการเดือนแต่ละรายการผมทำงานแค่2วันใน1เดือนแล้วถ้าเกิดว่าผมอัดเวลา3-4เทปอย่างดาวินชีอย่างน้อยก็เป็น10เทปต่อวันเพราะฉะนั้นสต็อกก็ไม่เคยขาดเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นไปได้ราบรื่นด้วยดีเพราะฉะนั้นก็คงไม่เกี่ยวข้องนะครับกับตรงนี้